ค่ะไหนๆมาอุบลแล้วครับท่านผู้ชมแม่นัดชวนเที่ยวงานสมโภชฉลองโบสถ์ใหม่นะฮะที่วัดตาดภูขามตำบลหัวนาอำเภอเขมราชที่อุบลราชธานีครับท่านผู้ชมคือวัดเนี่ยทำโบสถ์สวยมากแม่นัดว่าอย่างนั้นนะฮะไม่เหมือนวัดในย่านนี้เลยก็อยากจะเชิญชวนไปชมความงดงามความสวยงามของโบสถ์ไม้หลังนี้นะฮะมีสมโภชฉลองโบสถ์2วันคือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะครับท่านผู้ชมฮะหลังดูรายการจบเนาะใครอยู่อุบลอำนาจเจริญหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงจะชวนเลยมีฝั่งมีมิตรด้วยนะที่วัดตาดภูขามอำเภอเขมราชอุบลราชธานีนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้มีแห่ฉัตรยกฉัตรและฉลองกันคืนนี้ส่วนพรุ่งนี้ก็จะตัดหวายลูกนิมิตและบวชฉลองโบสถ์นะฮะการร่วมพิธีฉลองโบสถ์แบบนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะฮะนานๆจะมีสักครั้งคือสำคัญโบสถ์สวยมากนะฮะนี่โบสถ์เป็นไม้จริงด้วยพี่เป้ใช่ใช่อยากจะให้ไปร่วมกันได้นี่ขอเดียวกับแม่นัดก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแม่นัดนี่สายบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข่าวที่เกี่ยวกับวัดก็จะเยอะหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะช่วงนี้เพราะว่าเปิดปีใหม่มาหลายคนก็ต้องไหว้เป็นสิริมงคลเขาบอกว่าเป็นปีมังกรนะไม่ใช่มังกรทองนะมังกรธาตุอะไรสักอย่างหนึ่งไหมก็จำไม่ได้ก็ต้องเสริมกันนิดนึงใช่เพราะว่าดวงดาวจะปงจะเปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะมีเวลามาขอเหมานิดนึงยังได้ไหมครับเขาบอกนะคะว่าเดี๋ยวฮวงจุ้ยจากที่เราเคยดูมาเนี่ยเดิมทีต้องวางอะไรยังไงเขาบอกว่าปีนี้มันครบรอบในกี่หลายสิบปีมากฮวงจุ้ยจะเปลี่ยนอีกอยากรู้ว่าจังคทาจะมีด้านนี้มาหรือเปล่า